็นอีกหนึ่งสโมสรฟุตบอลที่เล่นแร่แปรธาตุในเรื่องของการซื้อขายนักเตะได้แบบเก่งกาจเหลือเกินสำหรับ RB Leipzig ทีมลูกหนังแห่งศึกบุนเดสลีก้าเยอรมนีเพราะได้รับการยกย่องให้เป็นทีมจอมปลูกปั้นนักเตะแล้วขายเพื่อฟันเงินก้อนใหญ่ได้แบบต่อเนื่องเลยซึ่งรวมถึงในช่วงฤดูกาลนี้ด้วยเช่นกันแม้จะมีการปล่อยตัวผู้เล่นออกไปมากกว่า10รายแต่มีการลงทุนคว้านักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทัพหลายคนเลยโดยเฉพาะหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรนั่นก็คือเบนจามินเซสโก้กองหน้าทีมชาติสโลวีเนียวัยเพียง20ปีซึ่งย้ายมาจากเรดบูลซัลซ์บวร์กทีมลูกหนังในเครือเดียวกันนั่นเองและได้ลงทุนคว้าโลอิสโอเพนด้ากองหน้าทีมชาติเบลเยียมมาจากลองด้วยค่าตัวเป็นสถิติแพงที่สุดของสโมสรอยู่ที่ตัวเลข38,500,000 ยูโรทั้งนี้อาเบไลฟ์ซิกอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังระดับโลกนั่นก็คือเรดบูลหรือที่มีตราสินค้าเป็นกระทิงแดงซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ครอบครองทีมลูกหนังบนโลกไปดีอีก6สโมสรเลยด้วยไล่ตั้งแต่นิวยอร์กเรดบูลในประเทศสหรัฐอเมริกาเรดบูลกาน่าในประเทศกาน่าเรดบูลบาการติโน่ในประเทศบราซิลซึ่งครอบคลุมไปถึงเรดบูลบาการติโน่ทีมสำรองหรือที่มีชื่อเดิมว่าเรดบูลบราซิลซึ่งอยู่ในลีกล่างของดินแดนแซมบ้าด้วยเช่นกันรวมถึงอีก2ทีมลูกหนังในประเทศออสเตรียนั่นก็คือเรดบูลซัลซ์บวร์กบนลีกสูงสุดและ FC ไลฟ์เฟอร์ลิงซึ่งอยู่ในลีกรองนั่นเองทำให้ RB Leipzig ซึ่งลังตำแหน่งเบอร์1บนยอดพีระมิดของทีมลูกหนังในเครือเรดบูลมีทรัพยากรนักเตะจากการคัดสรรของพวกแมวมองระดับชั้นเซียนให้เลือกใช้งานได้เพียบเลยและสามารถลงทุนซื้อนักเตะจากทีมในเครือข่ายเข้ามาเสริมทัพได้ในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไปนับตั้งแต่ RB Leipzig ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ปักหลักบนศึกบุนเดสลีก้าในช่วงฤดูกาล 2016-2017 เป็นต้นมาหลังจากนั้นได้มีการทำธุรกิจในตลาดนักเตะแบบซื้อมาขายไปเพื่อฟันเงินก้อนใหญ่ได้แบบเป็นกอบเป็นกำมาโดยตลอดเลยด้วยและนี่คือ5ดีลนักเตะที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับสโมสรได้มากที่สุดตามรายชื่อดังต่อไปนี้เลยเริ่มต้นกันด้วยอันดับ5นั่นก็คือดีลของนาบีเกย์ต้ากองกลางทีมชาติกีนีซึ่งลงทุนคว้ามาจากเรดบูลซัลซ์บวร์กในปี2016ด้วยค่าตัว 29,750,000 ยูโรและขายต่อให้กับลิเวอร์พูลในปี2020ด้วยค่าตัว60,000,000 ยูโรเท่ากับว่า RB Leipzig ฟันกำไรจากดีลนี้ได้มากถึง30,250,000 ยูโรไปต่อกันที่อันดับ4นั่นก็คือดีลของอิบราฮิมา โกนาเต้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งย้ายมาจากโซโชในปี2017แบบไม่มีค่าตัวและขายต่อให้กับลิเวอร์พูลในปี2021ด้วยค่าตัว40,000,000 ยูโรเท่ากับว่า RB Leipzig ฟันกำไรจากดีลนี้ได้มากถึง40,000,000 ยูโรไปแบบเต็มๆเพราะไม่ได้จ่ายเงินลงทุนซื้อมานั่นเองตามด้วยอันดับ3นั่นก็คือดีลของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งลงทุนซื้อมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงในปี2019โดยค่าตัว13,000,000 ยูโรและเพิ่งขายต่อไปให้กับเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ในราคา60,000,000 ยูโรเท่ากับว่า RB Leipzig ฟันกำไรจากดีลนี้ได้มากถึง47,000,000 ยูโรส่วนอันดับ2เป็นดีลของโดมินิกโซวอสไลกองกลางทีมชาติฮังการีซึ่งได้ลงทุนคว้ามาจากเรดบูลซัลซ์บวร์กในปี2020โดยค่าตัว22,000,000 ยูโรและเพิ่งขายต่อให้กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้โดยค่าตัว70,000,000 ยูโรเท่ากับว่า RB Leipzig ฟันกำไรจากดีลนี้ได้มากถึง48,000,000 ยูโรตบท้ายด้วยอันดับ1นั่นก็คือดีลของยอสโกกาวดิโอนกองหลังทีมชาติโครเอเชียซึ่งลงทุนคว้ามาจากดินาโมซาเก็บในปี2021โดยค่าตัว36,800,000 ยูโรและเพิ่งขายต่อให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยค่าตัว90,000,000 ยูโรเท่ากับว่า RB Leipzig ฟันกำไรจากดีลนี้ได้มากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรสูงถึง53,200,000 ยูโรเลยด้วยส่วนลิเวอร์พูลถือเป็นลูกค้าชั้นดีของ RB Leipzig ได้เลยเพราะว่าจ่ายเงินซื้อ3นักเตะจากทีมตากระทิงแดงนั่นก็คือนาบีกีต้าอิบราฮิมา โกนาเต้รวมถึงโดมินิกโซวอสไลเป็นเงินรวมกันมากกว่า170,000,000 ยูโรเลยทีเดียวทั้งนี้ RB Leipzig ยังคงพร้อมเกาะกลุ่มอยู่บนหัวแถวของศึกบุนเดสลีก้าในฐานะทีมจอมปั้นนักเตะแล้วขายเพื่อฟันเงินก้อนใหญ่ตามรูปแบบของการทำธุรกิจในตลาดลูกหนังโลกต่อไปอย่างแน่นอน